ความเข้าใจกันก่อนครับว่าเนื้อหาที่จะติวให้วันนี้มันไม่มีแบ่งชั้นนะว่าของม2ม3ม4ม5ม6จริงๆมันก็คือเนื้อหาฟิสิกส์เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราดูเนื้อหาที่มันจะต้องออกสอบสอปีนี้นะทีนี้ถ้ามันเป็นตามที่เขาให้เนื้อหามาจริงแสดงว่าสอปีนี้จะยากมากสำหรับพาร์ทฟิสิกส์นะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่มันจะออกสอบแต่วันนี้ที่พี่เลือกสอนเนี่ยพี่จะสอนถึงหัวข้อที่11มันจะมีทั้งหมดอยู่3หน้านะครับเนื้อหาที่ออกสอบมีทั้งหมดอยู่3หน้าเป็นการบอกข้อสอบที่ละเอียดที่สุดแล้วมั้ง3หน้ามีอยู่28หัวข้อนะครับแต่ว่าความยากของมันก็คือหน้าแรกเนี่ยยังโอเคอยู่หน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาของเด็กม.ปลายอยู่แต่พอตั้งแต่เกินข้อ14ไปเนี่ยครับมันจะเป็นของมหาวิทยาลัยปี1นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะสุดไปแล้วมันจะยากเกินไปแล้วครับเนี่ยๆไอ้พวกเนี้ยมันจะยากเกินไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตรงไหนที่เราสามารถเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องเราเรียนตรงนั้นก่อนแล้วมันจะมีง่ายอีกทีนึงก็คือข้อ26 27 28นะมันจะมียากอยู่หน้า2เนี่ยครับที่เป็นเนื้อหาเกินหลักสูตรของเราไปเยอะนะครับตรงนี้ถ้าเราทำไม่ได้ก็โอเคนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่ทีนี้วันนี้ที่พี่จะสอนนะทุกคนน่าจะเคยเรียนน่าจะทำได้ไม่ยากมากนะครับทีนี้แนวเนื้อหาที่พี่เอามาติวเราเนี่ยพี่จะอิงจากข้อสอบเก่าเมื่อ2ปีล่าสุดนะครับกับบางข้อก็จะเป็นเก่าตั้งแต่ยุคปี40 44อะไรแบบนี้เลยนะครับที่พี่หาแนวข้อสอบได้นะลองดูหัวข้อแรกก่อนประเดี๋ยวชีทพี่จะแบ่งเป็นหัวข้อให้แล้วนะครับเนี่ยหัวข้อแรกที่พี่จะขอสอนเราก็คือหัวข้อเรื่องหน่วยหัวข้อเรื่องการเป็นหน่วยไหนลองทำเองก่อนครับข้อแรกไม่ต้องทวนในเรื่องการเป็นหน่วยไม่มีอะไรยากนะครับเจมชีทอยู่ข้างหน้าครับและเจมก็ต้องนั่งข้างหน้าด้วยครับดูตั้งแต่ข้อแรกเลยมาเขาบอกว่าอัตราการไหลของความร้อนให้มาด้วยว่าหน่วยของมันเนี่ยเป็นจูลต่อวินาทีนะครับผ่านตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัด a ตารางเมตรมีค่าเท่ากับลบ k เดลต้า t ส่วนเดลต้า l เมื่อเดลต้า t เป็นอุณหภูมิวงเล็บด้วยว่าหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะที่เปลี่ยนไปในช่วงของความยาวเดลต้า l เมตรเขาถามว่าจงหาหน่วยของ k เขาอยากให้เราหาหน่วยของ k ทำไงทำไงดีอ่านโจทย์แล้วเข้าใจไหมว่ามันให้อะไรมาอัตราการไหลของความร้อนคืออะไรและมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีอัตราการไหลของความร้อนก็คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นใน1หน่วยเวลาไหมมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ KA ไปคูณกับเดลต้า T หารด้วยอะไรเอ่ยเดลต้า L เข้าใจสูตรตัวนี้ศิลปภพเอาชีทที่เครื่องถ่ายเอกสารก่อนครับสูตรตัวนี้แกไม่ต้องซีเรียสเลยนะเพราะว่าสูตรตัวนี้ครับแกไม่เคยเจอหรอกแต่ทีนี้ถ้าพี่อยากจะได้หน่วยของ K พี่ทำไงดีพี่อยากได้หน่วยของ K ตัวนี้เราต้องทำไงครับเราต้องจัดรูปสมการใหม่ถ้าพี่จัดรูปสมการใหม่หน่วยของ K จะออกมาอยู่ในรูปของใครมันจะออกมากลายเป็นอะไรเอ่ยแกก็จัดรูปใหม่เลยไหมมันจะกลายเป็น QT คูณกับใครครับเดลต้า L ส่วน111ช่วยเอาชีทที่เครื่องถ่ายเอกสารให้พี่เขาหน่อยมันคือเดลต้า L หารด้วยเดลต้า T ถูกไหมแล้วไปคูณกับใครเอ่ย1ส่วน A มันจะเท่ากับลบ K แต่ทีนี้ถ้าพี่อยากจะได้หน่วยเครื่องหมายลบพี่ก็ไม่ต้องสนใจถูกไหมแสดงว่าพี่ก็ตัดเครื่องหมายลบทิ้งได้เลยแม็กอยู่บนเครื่องครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น Q ส่วน T คูณเดลต้า L ส่วนเดลต้า T คูณกับ1ส่วน A ไหมจะเท่ากับค่าคงที่ K นะครับคำถามคือแล้วถ้าพี่อยากได้หน่วยของ K พี่ต้องทำไงพี่ก็เอาหน่วยของพวกนี้มาทำไงกันเอ่ยรวมร่างกันไหนตอบพี่ดิหน่วยของความร้อนเป็นอะไรครับอยู่นี่1แม็กแม้หมดเลยกี่ชุดเอาเข้ามาด้วยเดี๋ยวเผื่อมีคนมาเพิ่มหน่วยของ K ก็คือหน่วยของความร้อนส่วนเวลาคูณกับหน่วยของเดลต้า L ส่วนเดลต้า T คูณกับ1ส่วน1ส่วน A ถูกไหมอ้าว1ความร้อนหน่วยเป็นอะไรความร้อนตัวนี้หน่วยเป็นจูลใช่ไหมเวลาหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีความยาวที่เปลี่ยนแปลงเป็นเมตรแล้วอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงโจทย์ให้ใช้อยู่ในรูปของใครครับองศาซีแล้วไปคูณกับ1ส่วนพื้นที่พื้นที่หน่วยมันเป็นอะไรเอ่ยตารางเมตรแต่ระวังนะถ้าใครไปสอบแล้วตอบรูปนี้แกเรียบร้อยเลยนะครับใครสอบใครตอบเป็นจูลเปอร์เซกองศาซีต่อเมตรเนี่ยจบแล้วนะครับแกตอบรูปนี้ไม่ได้นี่งงไหมว่าทำไมมันเหลือแค่เปอร์เมตร
งงไหมครับว่าทำไมพี่ว่าเดี๋ยวมีคนงงทำไมมันเหลือแค่นี้ทำไมมันเหลือแค่นี้เราสามารถเอาหน่วยของเมตรกับเมตรฟิล์มมาข้างหน้าครับตัดกันถูกไหมเดี๋ยวเอาให้พร้อมก่อนเอาให้พร้อมก่อนสอนไม่ได้เอาชีทข้างหน้าครับใครยังไม่ได้ชีทเร็วโคตรร้อนเลยนี่มีพัดลมส่วนตัวฟิล์มนั่งหน้านี่นี่อ่ะนั่งกับพี่นี่พร้อมยังครับฟิล์มชีตมาเอาใหม่ถ้าพี่อยากได้หน่วยของ K ตอนนี้พี่จัดรูปหน่วยของพวกนี้หมดแล้วแล้วพี่ตัดมวลพี่ตัดเมตรกับเมตรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันจะกลายเป็นใครเอ่ยมันจะกลายเป็นจูลต่อวินาทีองศาซีต่อเมตรไหมนี่คือหน่วยของ K ใช่ไหมแต่ปัญหาคือแกตอบรูปนี้ได้ไหมไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าจูลตัวนี้มันยังไม่ใช่เป็น SI unit แกต้องแปลงจูลให้กลายเป็น SI unit ให้สิ้นสุดด้วยครับอ้าวแล้วแกจะแปลงหน่วยจูลได้ไงเรียบร้อยแกจะแปลงจูลให้เป็น SI unit ได้ไงจูลมันคือหน่วยของใครเปลี่ยนเป็นเคลวินไอ้บ้าจูลตัวนี้เป็นหน่วยของพลังงานถูกไหมพอมันเป็นหน่วยของพลังงานเอ้าเรานึกถึงพลังงานมาสักตัวหนึ่งพลังงานจนก็ได้ EK มันคืออะไรอ่ะมันคือ1ส่วน2 MV กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้น EK มันมีหน่วยเป็นใครหน่วยเป็นกิโลกรัม EK หน่วยเป็นจูลถูกไหมมันก็ต้องเท่ากับ1ส่วน2ไปคูณหน่วยของมวลคืออะไรครับกิโลกรัมขอโทษครับแล้วคูณกับเมตรวินาทียกกำลังลบ1แต่ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นจูลก็ต้องมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเป็นกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2จบไม่จบแล้วเราก็เอาหน่วยจูลตัวเนี้ยยัดกลับเข้ามาตรงนี้เข้าใจเราแปลงให้มันอยู่ในรูป SI unit ทั้งหมดนะครับมันก็จะออกมากลายเป็นอะไรอ่ะกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2หารด้วยวินาทีองศาซีคูณเมตรไหมแล้วแกก็จัดให้มันสวยงามตามท้องเรื่องมากกว่านี้ดิมันกลายเป็นกิโลกรัมเมตรกำลังหนึ่งไหมเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันถูกไหมแล้วข้างบนวินาทียกกำลังลบสองข้างล่างวินาทีนี่แล้วแกดูนะนี่ไม่ใช่วินาทียกกำลังศูนย์อีกนะอันนี้คือองศาของซีนะครับไม่พี่ต้องบอกหมดพวกแกเป็นคนแบบนี้อ้าวตัวนี้วินาทียกกำลังลบสองตัวนี้เป็นวินาทีข้างล่างก็กลายเป็นวินาทียกกำลังลบสามแล้วไปหารด้วยใครเอ่ยองศาซีเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับคือหน่วยตอนจบของ K เข้าใจไหมพูดง่ายๆก็คือแกจัดรูปสมการใหม่แล้วค่อยๆเอาหน่วยมาผสมกันแต่หน่วยตัวไหนที่ยังไม่เป็น SI unit ก็แปลงให้เป็น SI unit ซะนะครับเข้าใจถ้าพี่คิดเลขผิดอะไรบอกพี่ด้วยนะนะครับกนกมันมาแล้วจ้ามันไม่เห็นแกไงอ้าวจบนะครับจบนะอ้าวเพราะฉะนั้นข้อ1พี่ขอผ่านได้ไหมนะครับอ้าวต่อมาข้อ2ข้อ2ฟิล์มส่งชีทให้น้องหน่อยข้อ2ครับเขาบอกว่าหน่วยพื้นฐานทางกลศาสตร์ใน SI unit ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยคือวินาทีเมตรกิโลกรัมแต่แทนที่เราจะใช้หน่วยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่ให้เฮิร์ตซ์นิวตันจูลเป็นหน่วยพื้นฐานแทนถามว่าความเร็วจะมีหน่วยเป็นอะไรในรูปของหน่วยพื้นฐานใหม่แกเข้าใจที่มันบอกไหมคือก่อนหน้านี้นะครับเราจะให้วินาทีคือ SI unit ของเวลาเมตรคือ SI unit ของระยะทางกิโลกรัมคือ SI unit ของมวลถูกไหมทีนี้เขาบอกเอาใหม่ให้ใช้หน่วยมาตรฐานอยู่ในรูปของเฮิร์ตซ์อยู่ในรูปของนิวตันและอยู่ในรูปของจูลถามว่าความเร็วของเราจะมีหน่วยเป็นอะไรในรูปของเฮิร์ตซ์นิวตันแล้วก็จูลครับอ้าวทำไงอ่ะเอาแกช่วยพี่หน่อยเร็วทำไงดีเขาอยากรู้ว่าความเร็วจะมีหน่วยเป็นอะไรอยู่ในรูปของเฮิร์ตซ์นิวตันและจูลทำไงดีครับเราก็มาดูก่อนไหมว่าปกติหน่วยความเร็วมันต้องอยู่ในรูปของใครเมตรต่ออะไรครับต่อวินาทีแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเมตรต่อวินาทีให้อยู่ในรูปเฮิร์ตซ์นิวตันจูลเราต้องทำไงอ่ะเราดูก่อนดีว่าเฮิร์ตซ์เนี่ยมันคืออะไรครับเฮิร์ตซ์หน่วยของเฮิร์ตซ์มันคืออะไร1ส่วนวินาที
เข้าใจนะครับแล้วหน่วยของนิวตันถ้าพี่จัดให้อยู่ในรูป SI unit มันคืออะไรครับมันคือกิโลกรัมเมตรวินาทียกกำลังลบ2ไหมแล้วหน่วยพลังงานจูลเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไรได้ถ้าจำไม่ได้แกกลับขึ้นไปดูข้างบนเลยเมื่อกี้นี้เพิ่งคิดเองถูกไหมมันคืออะไรนั่นเองมันคือกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2ไหมแกจะเอา3ตัวนี้มาผสมกันยังไงให้มันออกมากลายเป็นเมตรต่อวินาทีอะครับอ่ะไหนลองดูดิแกจะมาผสมยังไงดีทำไงดีครับอ่ะถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอาตัวนี้ตั้งได้ไหมโอ้ขอโทษพี่เอาตัวนี้ตั้งไว้โอ้แป๊บนึงนะครับอ่ะพี่เอาตัวนี้ตั้งแล้วหารด้วยตัวนี้อ่ะลองดูเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองตั้งมันจะกลายเป็นอะไรกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2แล้วไปหารด้วยตัวสีเขียวถูกไหมหารด้วยอะไรครับกิโลกรัมเมตรวินาทียกกำลังลบ2ไหมลองคิดเลขมันออกมากลายเป็นเท่าไหร่อ้าวกิโลกรัมกับกิโลกรัมตัดกันถูกไหมวินาทียกกำลังลบ2กับวินาทียกกำลังลบ2ตัดกันตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันอ้าวเหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่เมตรเข้าใจไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเมตรวินาทียกกำลังลบ1เราจะเอาวินาทียกกำลังลบ1มาจากไหนอะเกิดจากการที่เราเอา1ส่วน s ย้ายเข้ามาคูณเข้าใจไหมครับถ้าพี่เอา1ส่วน s ย้ายขึ้นมาคูณมันจะออกมากลายเป็น ms ยกกำลังลบ1ถูกไหมหรือเราเขียนให้ง่ายแบบนี้ได้ไหมว่าไอกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2มันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือจูลไปหารด้วยกิโลกรัมเมตรวินาทียกกำลังลบ2ก็คืออะไรนิวตันแล้วมาคูณกับใครครับมาคูณกับเฮิร์ตซ์เพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงให้มันอยู่ในรูปของใครได้เลยจูลเฮิร์ตซ์นิวตันยกกำลังลบ1มันจะเท่ากับหน่วยของเมตรต่อวินาทีครับจบไม่จบเพราะฉะนั้นนี่เราก็แปลงได้แล้วนะครับนะกลายเป็นจูลเฮิร์ตซ์นิวตันยกกำลังลบ1ผ่านนะครับผ่านได้ไหมอ้าวผ่านนะครับทีนี้ต่อมาดูข้อ3เฮ้ยนี่ได้นะเรื่องการผสมหน่วยนะครับเอาดูข้อ3ลองทำเองก่อนครับเร็วยังไม่ได้ชีททำเองก่อนครับเร็ว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 ฮะเรียนไปเรื่อยๆครับฮะนี่วันแรกที่นัดไม่รู้ว่าวันเดียวไหมแล้วแต่วันนี้วันแรกที่นัดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คงไม่เรียนเพราะว่าพี่ไปกรุงเทพประเดี๋ยวอ่ะข้อ3เร็วๆเอาข้อ3เร็วๆครับมันใช่เรื่องไหมนี่ไอ้ม .6 ไอ้ม .6 พี่จะถามพวกแกตอบนะอ้าวเดี๋ยวใครไม่ได้ชีทรอแป๊บนะครับอ้าวข้อ3ก่อนเร็วเขาบอกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในของไหลมันจะมีแรงต้านที่มีดังสมการดังนี้ครับเขาบอกว่าแรงต้านเนี่ย F เนี่ยครับมันเท่ากับ K คูณความเร็วกำลัง2คูณพื้นที่ถูกไหมเขาถามว่าจากสมการนี้ K ควรมี K ควรเป็นปริมาณใดอ้าวถ้าแกอยากรู้ว่า K ควรเป็นอะไรแกต้องทำยังไงก่อนวิธีง่ายๆถ้าแกอยากรู้ว่า K เป็นอะไรแกต้องหาหน่วยของ K ให้เจอและหน่วยของ K จะเป็นตัวที่บอกว่า K จะเป็นอะไรถูกไหมอ้าวแล้วเราจะหาหน่วยของ K ได้ไงอะเราก็ต้องเซตสมการไหมจากความรู้ที่บอกว่า F มันคือ K ความเร็วกำลัง2คูณ A ถูกไหมถ้าพี่อยากได้หน่วยของ K K ก็คืออะไรครับ F ส่วนด้วยอะไรนั่นเอง V กำลัง2คูณ A ใหญ่ไหมใช่ไหมอ้าวทีนี้ถ้าเราอยากได้ว่าหน่วยของ K เป็นอะไรก็ทำไงอะแรงมีหน่วยเป็นอะไรนิวตันความเร็วมีหน่วยเป็นอะไรเมตรต่อวินาทีแล้วทั้งหมดต้องโดนยกกำลัง2ไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดซึ่งมีหน่วยเป็นอะไรครับเมตรกำลัง2เพราะฉะนั้นเอาไหนจัดรูปให้พี่หน่อยกิโลไอ้นิวตันตัวเนี้ยเชื่อพี่ครับว่ามันยังไม่เป็น SI unit แกต้องแปลงให้เป็น SI unit เพื่อความง่ายก่อนแล้วนิวตันแกจะแปลงให้เป็น SI unit ได้ไงครับนิวตันมันเกิดจากอะไรมาคูณกันนะ MA ถูกไหมถ้ามันเกิดจาก MA หน่วยของ M ก็คืออะไรกิโลกรัมหน่วยของ A คือเมตรวินาทียกกำลังลบ2ถูกไหมแล้วไปหารด้วยใครครับไปหารด้วยเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2เมตรกำลัง2ไหม
เอาไหนจัดรูปใหม่มันจะออกมากลายเป็นอะไรเอ่ยอะไรที่พี่ตัดได้เลยวินาทียกกำลังลบ2ถูกไหมพี่ตัดอะไรอีก m กับ m เพราะฉะนั้นหน่วยของ k จะอยู่ในรูปของใครครับกิโลกรัมหารด้วยเมตรกำลัง3มั้ยเอาแล้วตอบพี่หน่อยหน่วยกิโลกรัมเปอร์เมตรกำลัง3นี่คือหน่วยของใครครับความหนาแน่นจบ1ช่วยเอาชีทได้เพิ่มให้พี่หน่อยครับอ่ะจบนะข้อ3นะครับพี่ไปแล้วนะข้อ4ครับอ้าวจัดมาเร็วข้อ4อ้าวข้อ4ครับฟิล์มเห็นเพี้ยนเห็นแล้วเกแต่ยังไม่เห็นเอาเร็วๆข้อ4เขาบอกว่าพลังงานของโฟตอนมีค่า E เท่ากับผลคูณของ HF เมื่อ F คือความถี่โฟตอนและ H คือค่าคงที่ของพลังเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยของ H นี่คือข้อสอบปี61อ่อนิดนึงนะครับตรงไหนที่พี่วงเล็บว่าสอวน60นี่คือข้อสอบปี60นี่คือข้อสอบปี61นะครับอ่ะเขาถามว่า E เท่ากับ HF ข้อใดไม่ใช่คือหน่วยของ H แกก็จัดก่อนไหมว่า H คืออะไร H คือ F ส่วน E ใช่ไหม F ส่วน E อ่ะคำถาม F แกมีหน่วยเป็นอะไรE ส่วน F เป็นไหมอ่ะ H คือ E ส่วน F ถูกไหมแล้ว F มีหน่วยเป็นอะไรครับเฮ้ย F มีหน่วยเป็นเฮิร์ตในขณะที่ E มีหน่วยเป็นอะไรเป็นจูลอ้าวเพราะฉะนั้นจูลเปอร์เฮิร์ตใช่หน่วย H มั้ยใช่อันนี้ติ๊กก่อนแล้วแกจำได้ไหมว่าเฮิร์ตมันคืออะไรได้ด้วยมันคือ1ส่วน S เพราะฉะนั้นพี่เอาจูลไปหารด้วย1ส่วน S ต่อได้ไหมแสดงว่าจูลเซกใช่ไหมใช่จบนะครับอ้าวแล้วทีนี้เปลี่ยนยังไงต่อจูลเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไรได้กิโลกรัมเมตรเมตรอะไรเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ2แล้วไปคูณกับวินาทีอีกตัวหนึ่งแสดงว่ามันจะอยู่ในรูปของใครเอ่ยกิโลกรัมเมตรกำลัง2วินาทียกกำลังลบ1แสดงว่ามันตรงกับช้อยไหนครับช้อย3ได้ไหมได้อ่ะเพราะฉะนั้นช้อยที่ไม่ได้ก็คืออะไรช้อย4แต่ถ้าพี่จะแก้ช้อย4ให้ถูกพี่ควรแก้ยังไงอ่ะแกจำได้ไหมว่าจูลมันคือผลคูณของใครครับจูลมันคือผลคูณของนิวตันเมตรเพราะฉะนั้นถ้าพี่เปลี่ยนจูลให้อยู่ในรูปนิวตันเมตรแล้วไปคูณวินาทีมันต้องออกมาอยู่ในรูปของใครเอ่ยนิวตันคูณเมตรคูณวินาทีนะครับไม่ใช่นิวตันวินาทีเปอร์เมตรนะถ้าแกจะแก้ให้ถูกตรงนี้ต้องเป็นนิวตันเมตรวินาทีนี่คือข้อแรกของข้อสอบข้อแรกจะออกเรื่องหน่วยแต่ว่ามันจะออกมุมมองไหนแค่นั้นเองนะครับแต่โดยมากก็คือเอาหน่วยมามิกกันแล้วก็ตอบคำถามจบนะหัวข้อแรกผ่านนะครับแกควรได้คะแนนจากข้อนี้นะนะครับอ้าวทีนี้มาดูหัวข้อที่2หัวข้อที่2มันจะกินเนื้อหาเยอะมากหัวข้อที่2 1หัวข้อเนี่ยครับแป๊บนึงนะอ่ะพี่เปิดได้ดูหัวข้อที่2ถ้าเราไปดูเนื้อหาที่ออกสอบนะครับมันจะใช้คำว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมันครอบจักรวาลไงเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรนะครับพี่ก็เลยลองลิสต์มาให้จากข้อสอบเดิมๆนะครับอ่ะหัวข้อที่2ของนิวตันพี่จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเป็นพาร์ทที่เอาเรื่องแรงของนิวตันไปอธิบายการเคลื่อนที่นะครับอ้าวไหนลองดูข้อ5ครับข้อ5จะเป็นแนวโจทย์การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยโจทย์จะให้เราหาความเร็วเฉลี่ยเขาบอกว่าวัตถุ1เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v1 จากจุด A เป็นระยะทาง A เล็กแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัตราเร็ว v2 เพื่อเคลื่อนที่ไปต่อไปถึง B นะครับโดยระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่b เล็กโจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่จาก a ไป b ข้อนี้กระจอกคือมันเริ่มที่ a แล้วต้องไปจบที่ไหนที่ b แต่การเคลื่อนที่ของมันแบ่งเป็นกี่ช่วง2ช่วงอ่ะช่วงแรกมันเคลื่อนที่ในระยะทางเป็นอะไรเอ่ย a เล็กช่วงที่2มันเคลื่อนที่ในระยะทางเป็นอะไรครับ b เล็กเข้าใจนะแล้วอัตราเร็วช่วงแรกมันให้ใช้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเป็น v1 ช่วงที่2อัตราเร็วเป็นอะไรครับv2 โจทย์อยากให้เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยอ่ะบอสบัวนะม.5ทำไงครับอัตราเร็วเฉลี่ยเอ้ยบอสง่ายๆอัตราเร็วเฉลี่ยทำไงบวกกันหาร2ใช่ถูกต้องครับอ้าวถ้าเราอยากได้อัตราเร็วเฉลี่ยเอาบวกกันหาร2ได้ไหมไม่ได้นี่
เดี๋ยวพี่ถามเด็กม2พี่ดูสักคนไม่มีม2เอาม3เอาอัตราเร็วเฉลี่ยแกหาจากสูตรไหนอัตราเร็วเฉลี่ยมันต้องหาจากระยะทางรวมไปส่วนด้วยเวลารวมเท่านั้นบอสจำไว้นะค่าเฉลี่ยไม่ใช่สามารถเอามาบวกกันหาร2ได้มันต้องเอาระยะทางรวมต้องหารด้วยเวลารวมนะครับอ้าวแล้วระยะทางรวมพี่ต้องทำไงพี่ก็ต้องเอา a มาบวก b จะได้ระยะทางทั้งหมดอ้าวแล้วเวลารวมพี่ต้องทำไงครับพี่ก็ต้องเอาเวลา2ช่วงมาบวกกันเป็น t1 บวก t2 ไหมใช่ไหมแต่ทีนี้ปัญหาชีวิตก็จะเกิดขึ้นอีกตรงที่หา t1 ไม่เป็นหา t2 ไม่เป็นอ้าวเราจะหา t1 จากไหนง่ายสุดอ่ะแกก็ไปใช้สูตร v1 เท่ากับ s1 ส่วน t1 ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหา t1 มันก็มาจากสูตรไหนอ่ะก็เกิดจากการเอา s1 ไปหารด้วย v1 ไหมแล้ว s1 มันคือ a ส่วน v1 ถูกไหมพี่ก็ได้ t1 ออกมาเข้าใจนะครับส่วนถ้าพี่อยากได้ t2 พี่ก็ใช้สมการตัวไหน v2 เท่ากับ s2 ส่วน t2 แยกเป็นช่วงคิดย่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะ t2 ของพี่ก็จะกลายเป็นอะไรก็กลายเป็น s2 ส่วน v2 แต่เรารู้ว่า s2 คือ b ไปหารด้วย v2 ถูกไหมแสดงว่าถ้าพี่จะแทนค่าพี่ก็แค่เอาตัวนี้แทนลงไปในที่ t1 เอาตัวนี้แทนลงไปในที่ t2 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาตอบพี่ดิอัตราเร็วเฉลี่ยของพี่จะกลายเป็นเท่าไหร่มันจะกลายเป็น a บวก b ไปหารด้วยใครครับ a ส่วน v 1บวกด้วยใครเอ่ย b ส่วน v 2มันออกมากลายเป็น a บวก b ไหมแล้วคอลอนอมันคืออะไรตรงนี้กลายเป็น a v 2ไปบวกด้วย b v 1ถูกไหมคอลอนอของมันก็คือ v 1คูณ v 2พี่ตบขึ้นมาพอตบขึ้นมามันก็กลายเป็น a คูณ b ไปคูณกับใครครับ v 1 v 2ไหมนี่คือคำตอบเข้าใจเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้อัตราเร็วเฉลี่ยออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับใครตอบอัตราเร็วเฉลี่ยแบบนี้ไม่เอานะครับที่เอา v1 มาบวก v2 ส่วน2มันง่ายไปมันไม่ควรอยู่ในข้อสอบนะครับอ้าวตัดทิ้งนะตรงนี้ไม่เอานะครับตรงนี้ไม่ใช่นะห้ามหาแบบนี้เด็ดขาดนะครับอ้าวผ่านข้อ5ไปเร็วนิดนึงนะเราเห็นว่าข้อสอบพี่เยอะใช่ไหมอ้าวข้อ6ม4ที่เพิ่งสอบที่โรงเรียนน่าจะเป็นขนมหวานครับใช่มั้ยอ่ะบอสเฉลยก่อนเลยไหมเอาเลยเหรออ่าเขาบอกว่าข้อ6ข้อ6จะเป็นหัวข้อเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่นะเขาบอกว่าอนุภาค1กำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงรูปข้างล่างแสดงให้เห็นกราฟแสดงตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับเวลาต่างๆฟังพี่ดีๆนะนี่คือกราฟตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับเวลาไม่ใช่กราฟของการกระจัดเทียบเวลานะครับนี่คือตำแหน่งอ้าวนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งเทียบเวลานะทีนี้เขาบอกว่าให้เครื่องหมายบวกเนี่ยแทนทิศขวามือของจุดอ้างอิงเขาบอกว่าจงหาการกระจัดของอนุภาคนี้ตั้งแต่วินาทีที่0ถึง7ไม่ใช่ถึง8นะไปสิ้นสุดแค่ที่7นะครับการกระจัดจะหายังไงถ้าอยากได้การกระจัดทำไงแกมีกราฟตำแหน่งกับเวลาอยากได้การกระจัดกับระยะทางแกต้องสร้างอะไรขึ้นมาก่อนม.4เพิ่งสอบไปสร้างแผนภาพการเคลื่อนที่ไหมแล้วแกก็ลงตำแหน่งแผนภาพก่อนเอาจุดอ้างอิงเป็น0แล้วมันมี1 2 3 4 5ยัน6ถูกไหมก็1 2 3 4 5 6นะครับแล้วตอบพี่ได้ไหมว่าในวินาทีที่0มันอยู่ที่ตำแหน่งเป็นอะไรครับบวก1อ้าวมันก็อยู่ตรงนี้คำว่าอยู่ตรงนี้คือมันอยู่ทางขวามือของจุดอ้างอิงไปเมตรนึงถูกไหมหลังจากนั้นวินาทีที่3การกระจัดของไอ้โทษตำแหน่งของมันเป็นอะไรบวก5แสดงว่ามันย้ายมาอยู่ที่จุดนี้วินาทีถัดมาวินาทีที่4ตำแหน่งของมันย้ายมาอยู่ที่เท่าไหร่บวก2วินาทีที่5เป็นอะไรเหมือนเดิมบวก2แต่พอวินาทีที่7เป็นบวกอะไรครับบวก3เพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนที่ยังไงก็นี่มานี่ย้อนกลับมานี่ไหมแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกทีนึงถูกไหมเข้าใจนะครับวินาทีที่7มันจะมาสิ้นสุดตรงนี้ถูกไหมอ้าวแล้วถ้าพี่อยากได้การกระจัดมิวพี่ต้องทำไงครับพี่ก็ลากจากจุดตั้งต้นไปจุดไหนเลยจุดสุดท้ายแล้วจุดตั้งต้นแกอย่าไปลากจากศูนย์อีกนะครับแกเริ่มตรงไหนแกลากตรงนั้นแกเริ่มที่1ลากไปที่3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอ้าตอบได้ยังว่าการกระจัดมันเท่าไหร่บวก2แต่ถ้าพี่อยากได้อัตราเร็วพี่ต้องทำไอ้โทษพี่อยากได้ระยะทางพี่ต้องเอาความยาวทั้งหมดมาทำอะไรกันบวกกัน1ไป5มัน4 5ย้อนกลับมา2มัน3แล้วเอา2ย้อนกลับมา3มัน1เพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เป็น8
การกระจัดจะเป็นบวก2ระยะทางเป็น8แต่รู้ไหมว่าจริงๆเราวาดภาพพวกนี้เพื่ออะไรหาระยะทางกับการกระจัดเนี่ยเราจะเอาข้อมูล2ตัวนี้ไปหาอะไรต่อได้ครับอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยจำได้ไหมเพราะว่าถ้าพี่อยากได้อัตราเร็วเฉลี่ยพี่ต้องเอาระยะทางทั้งหมดตั้งหารด้วยเวลาถ้าพี่อยากได้ความเร็วเฉลี่ยพี่ต้องใช้การกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาแล้วระยะทางทั้งหมดเราได้แล้วไงมันเป็น8ไปหารด้วยเวลาคืออะไรครับ7อย่าไปใช้8นะกราฟมันหลอกมานะครับแต่มันพิจารณาแค่ที่7ถูกไหมเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยเป็น8ส่วน7แต่ถ้าความเร็วเฉลี่ยจะกลายเป็นเท่าไหร่2ส่วน7เข้าใจไอ้นี้ไม่ยากนะครับนี่แค่ให้เราจำว่าอ๋อกราฟ x กับ t เนี่ยถ้าเราอยากได้การกระจัดกับระยะทางเราต้องวาดแผนภาพการเดินทางตัวนี้ออกมาก่อนเข้าใจนะครับอ้าวผ่านนะอ้าวข้อ8เฉยๆครับไม่คนมันเยอะไปอ้าวข้อ8ครับอ้าวข้อ8ทำไงเร็วใครร้อนถอดเสื้อวอร์มออกได้นะครับนะอ้าวข้อ8ข้อ7เร็วข้อ7อดทนนิดนึงไม่รู้ว่าจะมาเยอะขนาดนี้อ้าวข้อ7ครับเร็วยังไม่ได้ชีทหรอฟิล์มส่งชีทให้เพื่อนหน่อยฟิล์มไม่ทำหน้าที่เลยว่ะอ้าวข้อ7เร็วข้อนี้มันพี่ไปดึงมาจากข้อสอบ IJSO รอบ2นะครับมันก็จะง่ายๆนิดนึงนะเขาบอกว่าข้างล่างเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเทียบเวลาของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งตั้งต้นมีขนาดมากที่สุดเท่าไหร่จงเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งนะครับเทียบกับเวลาของวัตถุเอาแบบนี้ก่อนให้เขียนกราฟความเร่งเทียบเวลาก่อนการกระจัดวางไว้ก่อนถ้าเราจะเขียนกราฟความเร่งเทียบเวลาต้องทำไงจำได้ไหมสิ่งที่เรามีคือเรามีกราฟความเร็วกับใครครับกับเวลาอ้าวฟิล์มถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลานึกถึงอะไรครับนึกถึงสโลปตัวสโลปมันจะเป็นตัวบอกอะไรความเร่งถ้าใครจำไม่ได้ว่ากราฟนั้นสโลปบอกอะไรให้ลองเอาข้อมูลแกน y ตั้งหารข้อมูลแกน xแล้วเรามองเห็นไหมข้อมูลแกน y คือความเร็วข้อมูลแกน x คือเวลาแล้วความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลามันก็คืออะไรนั่นเองความเร่งแต่ถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลาเหมือนเดิมนะแล้วพี่ไปหาพื้นที่ใต้กราฟไหนตอบพี่พื้นที่ใต้กราฟของกราฟความเร็วกับเวลาบอกอะไรครับก็ต้องไม่ใช่บอก s เฉยๆไม่ใช่บอกระยะทางด้วยต้องบอกเดลต้า s เข้าใจนะครับต้องบอกเดลต้า s อ่ะทีนี้ไหนข้อนี้เราเปลี่ยนกราฟความเร่งเปลี่ยนกราฟความเร็วกับเวลาให้เป็นความเร่งกับเวลาก่อนเราก็ต้องมาหาความชันของกราฟแบ่งออกมาเป็นช่วงถูกไหมอ้าวสู้ๆครับเอาพี่แบ่งเป็น1 2 3นะอ่ะ1 3อ้าวไหนช่วงแรกพี่ต้องหาความชันของกราฟเส้นตรงเส้นนี้ถูกไหมฟิล์มเท่าไหร่ครับเอาตัวเลขเลย4ลบ2หาร1ลบ0ไหมมันกลายเป็น2แสดงว่าความเร่งช่วงแรกอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่2อ่ะนี่คือความเร่งช่วงที่1ถูกไหมความเร่งช่วงที่2เป็นเท่าไหร่ความเร่งช่วงที่2เป็น0พอความเร่งช่วงที่2เป็น0มันกินถึงวินาทีที่เท่าไหร่ 1.5อ้าวช่วงสุดท้ายล่ะครับเอาตอบพี่หน่อยความเร่งช่วงสุดท้ายเท่าไหร่สโลปมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับหึไม่ดิคู่อันดับตรงนี้คืออะไรอ่ะคู่อันดับตรงนี้คือ4กับ 1.5 มั้ยส่วนคู่อันดับตรงนี้คืออะไรครับ3ลบ2เพราะฉะนั้นถ้าแกจะหาสโลปแกต้องเอาตัวนี้ตั้งลบตัวนี้ถูกไหมมันกลายเป็นลบของใครครับนี่เห็นไหมไม่มีใครเตือนตรงนี้มันต้องเป็น 1.5 กับ4พี่เอาลบ2ไปลบ4มันกลายเป็นลบอะไรลบ6ลบ2ลบ4ทำไงให้ได้บวกกับฟิล์มลบ2ลบ4มันก็ลบ6ไหม
แล้วไปหารด้วย x 2ลบ x 1ก็คืออะไรนั่นเองครับ 1.5 ไหมแล้วลบ6หาร 1.5 มันก็คือเท่าไหร่ลบ4เพราะฉะนั้นกราฟ AT มันต้องมาอยู่ข้างล่างมันต้องติดลบ4นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็คือกราฟ AT เด้อจบนะครับอ้าวแล้วระวังนิดนึงนะแบบนี้แกต้องลากแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะอย่าให้กราฟมันขาดตอนนะครับอ๋อแล้วเวลาไปทำข้อสอบถ้าเขาให้แปลงกราฟแกก็กรุณาเขียนหน่วยให้ครบนะครับนี่เป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นวินาทีเป็นหน่วยของเป็นแกนของเวลานะครับอ้าวทีนี้พอเราได้กราฟ AT เราย้อนกลับไปตอนแรกเร็วข้อถามว่าการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งตั้งต้นมีขนาดมากที่สุดเท่าไหร่นะไม่ได้ถามว่าการกระจัดมีขนาดเท่าไหร่นะถามว่าการกระจัดจะมีขนาดมากที่สุดเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องเขียนอะไรก่อนเขียนแผนภาพแต่แผนภาพแกทำไงถ้ามันเป็นกราฟความเร็วกับเวลาไปเหมือนกับการกระจัดเวลาเมื่อกี้ไหมไม่เราต้องมานั่งเขียนแกนไหมไม่แต่สิ่งที่เราทำคือเราต้องหาอะไรของมันออกมาครับพื้นที่ใต้กราฟอ่ะหาออกมาให้พี่มันมีทั้งหมดอยู่4รูปใช่ไหมเอารูปแรกเท่าไหร่มีใครคิดแล้วบ้างบวก3เหรออ่ะบวก3รูปที่2ล่ะครับบวก2รูปถัดมาบวก2รูปถัดมาเท่าไหร่ลบ 0.5 นะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะวาดแผนภาพการเดินทางช่วงแรกมันบวกไปกี่เมตร3แล้วมันบวกไปอีกเท่าไหร่2แล้วมันบวกไปอีกเท่าไหร่2แล้วมันย้อนกลับมาเท่าไหร่ครับ3ทันพี่ไหมเนี่ยม3ทันไหมถ้าม3ทันพี่จะไปแล้วนะอ้อขอโทษย้อนกลับมา 0.5 เห็นไหมเธออย่าเบลอเลยอ้าวตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2แล้วตรงนี้เป็น 0.5 แต่ทีนี้ถ้าแกอ่านโจทย์ไม่ดีข้อนี้แกจะตอบเท่าไหร่คนที่ไม่คิดมากก็จะตอบว่าการกระจัดนี่ไงกูรู้ลากจากจุดตั้งต้นมาจนสุดท้ายอย่ามาหลอกจะตอบเท่าไหร่ครับจะตอบก็เอา3บวก2บวก2ก็เป็น7ถูกไหมแล้วลบจุด5มันจะกลายเป็นเท่าไหร่ 6.5 แต่ถ้าแกตอบ 6.5 แกผิดทันทีเพราะเขาไม่ได้ถามว่าการกระจัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่การกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งตั้งต้นมีขนาดมากที่สุดเท่าไหร่มันมากที่สุดได้เท่าไหร่ครับ7ถูกไหมมันไม่ได้ถามหาการมันไม่ได้ถามหาการกระจัดตอนจบแต่มันถามว่าการกระจัดมีขนาดได้มากที่สุดเท่าไหร่จุดตั้งต้นอยู่ตรงนี้การกระจัดที่มีขนาดมากที่สุดเกิดขึ้นในวินาทีที่เท่าไหร่ครับ 2.5 ไหมซึ่งระยะทางมันจะเป็นทั้งหมดกี่เมตรครับ7เมตรเข้าใจนะแกอ่านโจทย์ดีๆนะครับตรงนี้อ้าว7เมตรนะแกเข้าใจที่พี่พูดนะถ้าเข้าใจพี่ไปแล้วนะครับผ่านนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นข้อ6ข้อ7จะเป็นโจทย์ความเร็วแบบง่ายๆนะครับเป็นกราฟแบบง่ายๆทีนี้ไปดูข้อ8หัวข้อนี้พี่ไปเร็วนิดนึงนะครับมันไม่ยากนะอ้าวข้อ8ครับเขาบอกว่าอ่ะแกดูหัวข้อที่8มันจะเป็นกรณีที่รถเรามีความเร่งคงตัวแล้วนะแสดงว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวไอ้นี่ต้องใช้กี่สูตรต้องเริ่มใช้5สูตรเข้ามาช่วยแล้วถูกไหมเขาบอกว่ารถคันหนึ่งแล่นอยู่บนถนนตรงที่เวลาขณะหนึ่งรถยนต์ผ่านจุด A ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร่งขนาด2กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีแกดูความเกรียนโจทย์นะข้อไหนที่ง่ายก็จะทำให้หน่วยมันยากเห็นไหมหน่วยความเร็วตอนตั้งต้นเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร่งเป็น2กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีเข้าใจนะครับแล้วเขาบอกว่าความเร่งมีทิศทางเดียวกับความเร็วถามว่าหลังจากเคลื่อนที่ไป1นาทีรถยนต์จะอยู่ห่างจากจุด A กี่เมตรอ้าวทำไงอันดับแรกถ้าหน่วยมันมั่วแบบนี้แกต้องแปลงหน่วยให้มันอยู่ในรูปอะไรก่อน SI unit แล้วเรารู้อะไรบ้างเรารู้ความเร็วตอนผ่านจุด A ซึ่งจุด A คือจุดตั้งต้นไหมแสดงว่าสิ่งที่เรารู้เรารู้ U ถูกไหม60แต่ถ้าพี่จะเปลี่ยนให้เป็น SI unit จากกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลงให้เป็นเมตรต่อวินาทีทำอะไรเข้าไปครับคูณ5ส่วน18อ้าวคำตอบจะเท่าไหร่เอาเป็นเศษส่วน50ส่วน3เหรออ้าว50ส่วน3ต่อมาความเร่งเดี๋ยวนะเปลี่ยนแบบนี้จะยากไปไหมเลขมันไม่สวยอ่ะไม่ไรครับเราสู้ตายอ้าว
ต่อมาแล้วถ้าเป็นความเร่ง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีแกต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไร2กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อขอโทษ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวินาทีอ้าวแกต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปใครครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2มั้ยอ้าวเปลี่ยนไงอ่าเป็นไงแกก็เปลี่ยนให้อ่าตรงนี้มันต้องเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีถูกไหมแกก็เปลี่ยน2กิโลเมตรให้เป็นเมตรก่อนโดยการเอา2ตัวนี้ไปคูณอะไร10กำลัง3แล้วแกก็ต้องเปลี่ยน1ชั่วโมงตัวหนึ่งให้อยู่ในรูปของใครครับวินาทีซึ่ง1ชั่วโมงมันเท่ากับกี่วิ 3,600 แต่ถามว่าตัวหลังต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวหลังมันเป็นวินาทีคู่กับวินาทีอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราจะทำเลขให้มันสวยมันจะกลายเป็นเลขอะไร20ส่วน36ไหมหรือก็คืออะไรนั่นเองครับ10ส่วนอะไร18อ่าถ้าให้สวยกว่านี้ก็คือ5ส่วน9ไหมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2แล้วตอนนี้เวลาที่มันให้คือ1นาทีแต่1นาทีไม่ใช้พี่อยากได้ SI unit พี่ก็ต้องแปลงให้เป็น60วิไหมอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เกมล่ะครับพี่ได้ทุกอย่างอยู่ในรูป SI unit พี่ก็แค่หาอะไรออกมาระยะทางเอาสูตรไหนมาใช้คนจะไปสอบสอไม่ต้องมาพูดเรื่อง5สูตรแล้วนะครับเอาฟิล์มเอาสูตรไหนบอกน้องเข้าไปครับเอาคนเดียวในโลกของความงงอ่ะก็ใช้ S เท่ากับ UT ไปบวกกับ1ส่วน2 AT กำลัง2ไหมตัว S ติดไว้ UT พี่แทนด้วย50ส่วน3แล้วไปคูณเวลาคือ60ไหมแล้วไปบวกกับ1ส่วน2ความเร่งคือเท่าไหร่5ส่วน9แล้วไปคูณกับเวลากำลัง2คือเท่าไหร่ครับ3,600อ่ะมีใครคิดเลขให้พี่ละบ้างว่า S เป็นกี่เมตรอ่ะพี่ช่วยเต็มที่เลยพี่เอา3กับ60ตัดให้ครับพี่เอาตัวนี้กับตัวนี้ตัดให้เป็น 1,800 เอ้าตัวนี้กับตัวนี้ตัดได้ถูกไหมเป็น200เพราะฉะนั้นข้างหน้ามันคือเท่าไหร่ 1,100 ข้างหลังล่ะครับอีก 1,100แสดงว่า S ของเราจะอยู่ที่กี่เมตรครับ 2,000 เมตรจบ B นะครับถึง8ข้อนี้ทุกคนควรทำได้ทุกข้อนะนี่ข้อนี้ไม่ได้ยากที่5สูตรข้อนี้ยากที่การเปลี่ยนหน่วยนะครับอ้าวมันยากที่การเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะใครเปลี่ยนไม่เป็นชีวิตก็จะลำแค้นลำบากนิดนึงนะครับอ้าวต่อมาข้อ9อ่ะเดี๋ยวพี่ช้าลงข้อ9อย่าเชื่อพี่ครับแกอย่าเล่นเดี๋ยวมันจะร้อนกว่านี้อ้าวข้อ9ครับข้อ9ทำข้อ9ก่อนเร็วข้อ9พี่เฉลยแล้วนะเขาบอกว่าบั้งไฟเคลื่อนที่จากจุดนิ่งด้วยความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เป็นเวลานานเท่าไหร่10วินาทีแล้วเชื้อเพลิงมันหมดถามว่าบั้งไฟจะเคลื่อนที่ได้สูงสุดเท่าไหร่ปัญหาคือตอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งช่วงแรกเนี่ยตอนที่เชื้อเพลิงไม่หมดมันมีความเร่งถูกไหมแต่พอเชื้อเพลิงหมดคำถามคือมันตกลงมาเลยไหมครับไม่มันจะเป็นไงต่อมันจะลอยต่อแต่ความเร็วของมันจะช้าลงช้าลงช้าลงถูกไหมแล้วมันก็ไปถึงจุดสูงสุดถูกไหมครับเข้าใจอ้าวแล้วมันอยากรู้ว่าจุดสูงสุดอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ต้องทำไงเราก็ต้องมาแบ่งการเคลื่อนที่เป็น2ช่วงช่วงแรกมีเชื้อเพลิงช่วงที่2ไม่มีเชื้อเพลิงอ้าวช่วงที่มีเชื้อเพลิงเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า U1 ต้องเป็น0มั้ยแล้วแกระวังนะครับความเร่งตอนมีเชื้อเพลิงมันเท่าไหร่ 9.8 ตอนที่มีเชื้อเพลิงกินเวลานานเท่าไหร่10วิอ่ะนี่คือตอนมีเชื้อเพลิงเรามีข้อมูล3ตัวถ้าเรามีข้อมูล3ตัวเราเพียงพอที่จะใช้5สูตรได้แล้วถูกไหมแต่พอเรามาดูเชิงที่2เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าถ้ามันขึ้นถึงจุดสูงสุดความเร็วปลายเชิงที่2ต้องเป็น0แน่นอนเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่า G ต้องเป็นเท่าไหร่อย่าใช้10เราลองสังเกตนะถ้ามันให้ความเร่งข้างล่างเป็น 9.8 G น่าจะต้องใช้เป็น 9.8 แต่แกใช้ 9.8 ไม่ได้อีกเพราะว่าแกนึกสภาพออกไหมว่าความเร็วช่วงที่2อ่ะความเร็วต้นมันลอยขึ้นพอมันลอยขึ้นแต่ G มันชี้อะไรชี้ลงเพราะฉะนั้น G ตัวนี้มันต้องใช้ -9.8
แล้วมันก็จะมีคนวกกลับมาถามว่าเอ้าแล้วทำไมช่วงแรกแกไม่ใช้ลบ 9.8 ด้วยทำไมใช้เป็นบวก 9.8 นี่เป็นความเร่งที่มาจากเชื้อเพลิงไม่ใช่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกถูกไหมแล้วความเร่งที่มาจากเชื้อเพลิงอ่ะแรงจากเชื้อเพลิงทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าความเร่งตัวนี้ก็ต้องมีทิศขึ้นเหมือนกันถูกไหมครับเราเลยใช้เครื่องหมายบวกแต่ตัวนี้ G อ่ะมันเป็นแรงที่โลกดึงวัตถุเข้าสู่จุดศูนย์กลางแสดงว่า G ตัวนี้มันต้องชี้อะไรชี้ลงพอมันชี้ลงก็เลยต้องติดอะไรครับติดลบเข้าใจแล้วถ้ามันอยากรู้ว่ามันเคลื่อนที่ได้สูงสุดระยะทางเท่าไหร่เราต้องหาข้อมูลกี่ตัวต้องหา H1 จริงไหมต้องหา S2 จริงไหมแล้วค่อยเอา H1 กับ S2 มาทำอะไรกันบวกกันแต่ช่วงแรกอ่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าแกมีข้อมูล3ตัวแกหา H1 ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ช่วง2แกมีข้อมูล2ตัวแกจะหา H2 ได้ไหมไม่ได้แต่พอเป็นการเคลื่อนที่2ช่วงต่อเนื่องกันมันเลยมีอะไรเกิดขึ้นครับหัวใจของเล็กๆของมันหัวใจของมันคืออะไรความเร็วปลายช่วงแรกมันจะประพฤติตัวเป็นความเร็วต้นช่วงที่2ถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ถ้าเราอยากเกมเราต้องหาอะไรเพิ่มมาอีกตัวนึง V1 พอเราได้ V1 เราจะได้ U2พอเราได้ U2 ข้อมูลช่วงที่3มันจะมี3ตัวก็หา S2 ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ข้อนี้ถ้าพี่ทำพี่จะเริ่มจากการหา V1 M3 ทันไหม M4 M5 เรื่องนี้กระจอกอยู่แล้วนะครับทันอยู่แล้วนะแต่ M3 ทันนะอ่ะ V1 มันจะเท่ากับอะไรเอ่ยเอา U มาบวกอะไรครับ AT V1 ไม่รู้ติดไว้ U เป็น0 A เป็น 9.8 T เป็นเท่าไหร่ T เป็น10เพราะฉะนั้นเราจะได้ V1 เป็นเท่าไหร่98เมตรเปอร์เซกแล้วพอเราได้ V1 เราจะได้ U2 ด้วยว่าเป็น98ถูกไหมผ่านนะครับอ้าวแล้วไงต่อพอเราได้ U2 เราก็ค่อยมาหา H1 กับ S2 แยกกันหา H1 ใช้สูตรไหนพี่เอาสูตรง่ายสุดเลยนะ H1 มันเท่ากับ U1 บวก V1 ทั้งหมดส่วน2ไปคูณ T1 ไหมตัว H1 ไม่รู้ U1 เป็น0 V2 เป็นเท่าไหร่ไอ้โทษ V1 เป็นเท่าไหร่98แล้วทั้งหมดไปส่วน2ไปคูณ T1 คืออะไรคือ10เพราะฉะนั้น H1 จะอยู่ที่เท่าไหร่490ถูกไหมแล้วเราก็เอาข้อมูลตัวเดิมไปหา S2 ข้อมูลช่วงที่2แต่แกใช้สูตรเดิมไม่ได้เพราะว่าแกไม่มีเวลาใช้สูตรไหนพี่ก็ใช้ V2 กำลัง2ไปเท่ากับอะไรครับ U2 กำลัง2บวก 2GS2 ไหม V2 กำลัง2ก้อนนี้เป็น0 U2 กำลัง2เป็น98กำลัง2แล้วไปบวกด้วย 2G แทนด้วยอะไรเข้าไปครับลบ 9.8 แล้วไปคูณ H2 ไหมเพราะฉะนั้น H2 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันจะเป็น98คูณ98หารด้วย2คูณ98ไหมโทษ2คูณ 9.8 ถูกไหมแล้วก็ตัดเลขให้มันง่ายครับอ้าวตัดตรงนี้เป็น10เอา2ตัด10มันได้5เพราะฉะนั้น H ช่วงที่2อยู่ที่เท่าไหร่100 40090เท่าไหร่490นะอ่ะ490เพราะฉะนั้น H1 กับ S2 เท่ากันก็เอาข้อมูล2ตัวนี้ไปหาอะไรได้แล้วครับความสูงรวมก็เกิดจากการเอา490บวก490ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบความสูงรวมอยู่ที่เท่าไหร่980เมตรจบผ่านนะครับอ้าวผ่านนะข้อ9พี่ผ่านแล้วนะครับต่อมาข้อ10ข้อ10ง่ายพี่ไม่เฉลยละเดี๋ยวพี่ค่อยส่งเฉลยให้เราอีกทีนึงนะครับแต่ข้อนี้ง่ายนะไปลองไปคิดเองนะครับข้อที่อยากจะสอนคือข้อ11อ้าวเดี๋ยวพี่จะให้เราคิดเองก่อนข้อนี้เป็นข้อสอบปี60นะครับเดี๋ยวข้อ10พี่ทิ้งคำตอบไว้ให้เลยเวลาจะต้องเท่ากับ L หารด้วย VA ลบ VB ครับตอบแค่นี้นะครับไม่ได้ครับก็เพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันไม่ให้ความเร่งมาไหมอ๋อมันให้มาด้วยเดี๋ยวแสดงว่าพี่ผิดแล้วพี่นึกว่าความเร็วคงที่ขอโทษเดี๋ยวเอาเฉลยมาให้ใหม่พี่อ่านโจทย์ผิดเอาข้อ11ก่อนข้อ11
ถ้าใครคิดถูกต้องคำตอบของมันจะเป็นถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะเป็น1ส่วนรูท2ครับข้อ 11ใครอ่านโจทย์แล้วไม่เก็ตฟังพี่นะข้อนี้มันคิดยากนิดนึงครับเขาบอกว่าลิฟต์ตัวหนึ่งเนี่ยเดิมอยู่นิ่งหลังจากนั้นลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ในทิศขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีหลอดไฟซึ่งอยู่สูงจากพื้นลิฟต์ 2.95 เมตรเริ่มหลุดออกจากเพดานลิฟต์อ่ะมันเป็นแบบนี้เรามีหลอดไฟถูกไหมครับแล้วเราก็มีพื้นลิฟต์หลังจากที่มันเคลื่อนที่เป็นเวลา2วินาทีเนี่ยหลอดไฟตัวนี้เริ่มหลุดออกจากพื้นลิฟต์แล้วเขาถามว่าหลอดไฟมันจะลอยได้นานกี่วินาทีก่อนตกกระทบพื้นลิฟต์ครับอ้าวคนที่ทำแล้วไหนทำยังไงคนที่ได้คำตอบมาเป็นรูท2แกทำไงครับอ้าวทำไงคิดกี่รอบมันจะมีบางคนคิดหลายรอบมากก็ได้คำตอบเหมือนกับที่พี่ทำเวลาพี่ทำแบบนี้อ้าวแกดูนะจังหวะที่หลอดไฟกับจังหวะที่มันหลอดไฟมันเริ่มหลุดอะลิฟต์เราเคลื่อนที่อยู่ไหมเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ด้วยความเร่ง2แล้วหลอดไฟมันหลุดแต่พี่ถามมาว่าตอนที่หลอดไฟมันหลุดพื้นลิฟต์ตัวนี้ก็เคลื่อนที่พร้อมไปกับหลอดไฟไหมแกนึกสภาพตอนแรกหลอดไฟมันติดอยู่กับลิฟต์แสดงว่าในขณะที่หลอดไฟเคลื่อนที่ลิฟต์ก็จะเป็นไงด้วยเคลื่อนที่ด้วยแล้ว2ตัวนี้ความเร็วมันจะเป็นไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นหัวใจดวงแรกที่แกเขียนนะครับแกต้องเน้นแบบนี้ก่อนว่าขณะหลุดทั้ง2มีความเร็วเท่ากันขณะหลุดทั้ง2นะครับมีความเร็วเท่ากันถ้าขณะที่มันหลุดทั้ง2มีความเร็วเท่ากันหมายความว่าไงหมายความว่าความเร็วต้นของลิฟต์กับความเร็วต้นของพื้นลิฟต์โทษความเร็วต้นของหลอดไฟกับความเร็วต้นของพื้นลิฟต์มันจะต้องเป็นไงกันครับเท่ากันแกนึกภาพออกไหมตอนนี้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจหลอดไฟกับพื้นลิฟต์ตัวนี้นะแล้วจังหวะที่มันเริ่มหลุดเนี่ยหลอดไฟมีความเร็วเท่าไหร่พื้นลิฟต์ก็จะมีความเร็วเท่านั้นถูกไหมพอความเร็วเท่ากันเราจะถือว่าความเร็วสัมพัทธ์มันเป็นอะไรครับเป็น0เราจะมองว่าความเร็วสัมพัทธ์ของมันนะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตอนที่มันหลุดเราต้องมองว่าอ๋อไอความเร็วลดต้นหลอดไฟเป็นเท่าไหร่เป็น0แล้วความเร็วของพื้นลิฟต์ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ด้วยเป็น0ด้วยนึกภาพนะวัตถุใดๆที่มีความเร็วเท่ากันนะครับความเร็วสัมพัทธ์ของ2ตัวนี้มันจะเป็น0คือพูดง่ายๆคือ2ตัวนี้ไม่มีความแตกต่างของความเร็วเราก็เลยมองว่าพื้นลิฟต์ตัวนี้มีความเร็วเป็น0หลอดไฟดวงนี้ก็มีความเร็วเป็นเท่าไหร่0แล้วถามว่ามันจะเคลื่อนที่นานเท่าไหร่กว่าที่มันมาจะชนกันอีกครั้งนึงถ้ามันหลุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟหลอดไฟมันจะร่วงลงในขณะที่พื้นลิฟต์ก็ต้องเป็นไงครับเดินทางขึ้นแล้วประเดี๋ยวมันจะมาเจอกันที่จุดนี้ถูกมั้ยนี่คือจุดที่มันเจอกันท่านพี่อยู่ไหมครับนี่คือจุดที่มันเจอกันนะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้หลอดไฟกับพื้นลิฟต์เนี่ยมันสตาร์ทด้วยความเร็วต้นที่0เท่ากันแต่ในขณะเดียวกันหลอดไฟเคลื่อนที่ลงพื้นลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นแล้วมันมาเจอกันตรงนี้หัวใจดวงที่2ที่เราต้องใช้ก็คืออะไรครับเวลาของหลอดไฟเวลาของหลอดไฟกับเวลาของพื้นลิฟต์ที่มันเดินทางต้องเป็นไงกันครับเท่ากันเท่าไหร่เท่ากับทีเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็มั่วว่ามันเท่ากับทีครับอ้าวแล้วจังหวะที่หลอดไฟหลุดจนกระทั่งถึงจุดที่มันเจอคันระยะทางตรงนี้พี่กำหนดว่าให้เป็น h1 ได้ไหมแล้วระยะทางตรงนี้พี่กำหนดว่าให้เป็น h2 ได้ไหมแล้วประเดี๋ยวถ้ามันจะเจอกันหัวใจที่เราใช้คำนวณดวงถัดมาคืออะไรครับถ้าพี่เอา h1 มาบวก h2 มันต้องเท่ากับเท่าไหร่ 2.95 งงไหมว่าทำไม 2.95 ก็ระยะความสูงของลิฟต์ตัวนี้มันอยู่ที่กี่เมตรอะ2.95 แสดงว่าถ้าพี่เอา h1 ไปบวก h2 มันต้องเท่ากับ 2.95 เมตรถูกไหมครับเข้าใจเพราะฉะนั้นเอ้านี่ไงเรามีหัวใจดวง
ดวงของเวลาแล้วมีหัวใจของการกระจัดแล้วจำได้ไหมเวลาเราเซตสมการแก้ปัญหาเราจะเอาตัวไหนเข้ามาตั้งสมการครับหัวใจของการกระจัดเราก็จะเขียนเลยว่าอ๋อแสดงว่าถ้าพี่เอา h 1ไปบวก h 2มันต้องเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 2.95 คำถามคือ h 1แกจะแทนด้วยสมการอะไรเข้าไปเอา h 1แกจะแทนด้วยอะไรเข้าไปครับแกก็จะแทนด้วย u 1 t 1ไปบวกกับใครเข้าไป1ส่วน2 g t 1กำลัง2ไหมเพราะว่าหลอดไฟมันตกโดยมีความเร่งคือ g ถูกไหมแต่ไอ้เจ้า h 2แกต้องบวกด้วยอะไรเข้าไปครับu 2 t 2ไปบวกกับใครเอ่ย1ส่วน2 a t 2กำลัง2 a ตัวนี้ต้องเป็น a ของใคร a ของลิฟต์ไม่เหมือนนะ h 1ตัวนี้มันเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเท่ากับ g แต่ h 2ตัวนี้มันเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเท่ากับลิฟต์ถูกไหมแสดงว่าถ้าความเร่งเท่ากับ g เอ้าก้อนนี้พี่ก็ใช้ u 1 t 1บวก1ส่วน2 g t 1กำลัง2แต่ก้อนที่2พี่ก็ใช้ u 2 t 2บวก1ส่วน2 a t 2กำลัง2ถูกไหมแต่2ตัวนี้รวมกันแล้วต้องเท่ากับเท่าไหร่ 2.95 แต่เรารู้แล้วว่าความเร็วต้นหลอดไฟกับความเร็วต้นลิฟต์มันสัมพัทธ์กันเป็น0แล้วก็ตัดทิ้งได้เลยถูกไหมครับเข้าใจพี่อยู่นะมันก็เลยจะออกมาเหลือแค่เท่าไหร่1ส่วน2 g เป็นเท่าไหร่ 9.8 ก่อนทำก็สอบดูด้วยนะครับว่ามันปีนั้นมันให้ใช้ g เป็นอะไรนะแล้วไปคูณกับ t 1กำลัง2ที่เราไม่รู้ติดไว้ไปบวก1ส่วน2 a ตัวนี้ก็คืออะไรความเร่งของลิฟต์คือ2แล้วไปคูณกับ t กำลัง2ไหมมันจะเท่ากับ 2.95 เพราะฉะนั้นเอา2ตัดกับ 9.8 มันได้เท่าไหร่ 2.9 มั้ยโทษมันได้ 4.9 มั้ยนะครับมันจะออกมาเป็น 4.9 คูณกับ t กำลัง2ถูกไหมแล้วตรงนี้ไปบวกกับใครครับ1 t กำลัง2มันจะเท่ากับเท่าไหร่2.95 เพราะฉะนั้นยังไงต่อครับถ้าพี่เอา 4.9 ไปบวก1มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 5.9 t กำลัง2ไปเท่ากับเท่าไหร่ 2.95 แสดงว่า t กำลัง2ของพี่คือ1ส่วน2 t เดียวก็เลยออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วนรูท2วินาทีนั่นเองก็ตอบข้อไหนได้เลยครับข้อ2หัวใจของมันอยู่ตรงนี้ถ้าวัตถุทั้ง2ตอนที่มันหลุดเนี่ยมันมีความเร็วต้นเท่ากันเราถือว่าความเร็วสัมพัทธ์ของมันทั้งคู่เป็น0นะก็ให้ u ของทั้ง2ตัวเป็น0ได้เลยนะครับเวลาที่มันใช้เดินทางจนกระทั่งชนกันเท่ากันพี่ก็ให้เป็น t ซะแล้วการที่มันจะมาชนกันได้แสดงว่าการกระจัดของตัวแรกกับการกระจัดของตัว2รวมกันแล้วต้องเป็นเท่าไหร่ 2.95 แล้วเราก็เอาไอ้ความสัมพันธ์ของการกระจัดเนี่ยมาตั้งสมการซะนะครับจบแค่นี้เองข้อนี้ในปี60ถือว่าเป็นข้อยากนะครับข้อนี้เป็นข้อยากของปี60นะผ่านนะครับแต่ก็เฉยๆครับอ่ะ12ข้อนี้ไม่ยากทำเองครับเร็วแล้วความเร่งอย่าไปใช้ g อีกนะเตือนก่อนนะครับอารมณ์เดียวกับข้อ11แต่ข้อนี้จะง่ายกว่าบอสตอบเลยครับให้หาอัตราเร็วต้นของ B ลูกพี่ฟิล์มเด็กม.3ทำเสร็จพี่ไอ้เด็กม.3ตอบอายเด็กและเร็วน้ำตอบเฮ้ยอย่าแพ้น้องนะเว้ยบอสเดี๋ยวพี่ให้น้องเจียตอบไปดูนะเจียเสร็จแล้วเอายังเหรอมิวอย่าร้องครับแค่เรียนฟิสิกส์ไม่ต้องร้องโอ้ยพี่ม.5เสร็จยังอ้าวพี่บิ๊กเสร็จยัง
เออพี่จะดูครับว่าพี่บิ๊กกับน้องม.สามใครเสร็จก่อน ข้อนี้ทำได้หลายแบบแต่จะทำง่ายๆสุดอ้าวคำถามตอนที่เราปล่อย A กับดีด B เนี่ยเราเริ่มปล่อย A กับดีด B พร้อมกันไหมพร้อมกันแล้วประเดี๋ยวไอ้เจ้า A ก็เดินทางลงมาแบบนี้ไอ้ก้อน B ก็เดินทางขึ้นแบบนี้ถูกไหมมาชนกันพร้อมกันไหมพร้อมกันแกจำไว้เลยนะวัตถุขยับพร้อมกันชนกันพร้อมกันเนี่ยหัวใจของมันก็จะมีง่ายๆว่าอะไรครับเวลาที่ A เดินทางเวลาที่ B เดินทางต้องเป็นไงกันครับเท่ากันจบแล้วหัวใจดวงที่2ของข้อนี้คืออะไรเรามีวัตถุ2ก้อนเราต้องมีหัวใจ2ดวงไม่งั้นทำไม่ได้ครับถ้าพี่ให้ระยะทางที่ก้อน A เดินทางระยะทางที่ก้อน B เดินทางมันต้องเป็นไงกันเท่ากันเพราะโจทย์บอกว่าตอนที่มันเดินทางมันมาชนกันที่ครึ่งหนึ่งพอดีถูกไหมถ้ามันเท่ากันกำหนดให้เป็นอะไรเข้าไปครับ L ส่วน2เข้าใจ SA กับ SB เท่ากับ L ส่วน2ครับอ้าวทีนี้เขาถามหาว่าแล้วเราจะดีดก้อน B ด้วยความเร็วต้นเท่าไหร่หาอะไรก่อนเราลองไปดูก้อน A ก่อนไหมอ้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลก้อน A โยงไปหาก้อน B ได้แสดงว่าเราควรได้อะไรของก้อน A ออกมาก่อนเวลาสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับก้อน A คือเรารู้ว่าความเร็วต้น A เป็นอะไรเป็น0เรารู้อะไรอีกครับระยะทางที่ A เดินทางได้มันคือเท่าไหร่ L ส่วน2รู้อะไรของ A อีกพี่เชื่อเลยว่ามีหลายคนเขียนว่ารู้ความเร่งของ A ว่าต้องเป็น G จบเหตุครับความเร่งของ A จะเป็น G ได้ไหมไม่ได้เลยความเร่งมันจะเป็น G ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปล่อยวัตถุให้มันตกลงมาในแนวดิ่งถูกไหมแล้วทำไมเวลาวัตถุตกมาในแนวดิ่งความเร่งมันถึงเป็น G อ่ะก็แรงที่กระทำมันคืออะไรอ่ะ mg แล้ว mg มันเท่ากับ ma ถูกไหมแกตัด m กับ m ทิ้งความเร่งมันเลยกลายเป็น g ไงแต่เวลามันตกลงบนพื้นเอียงแรงที่ดึงมันลงตามพื้นเอียงใช่ mg ไหมไม่ใช่เอาไหนตอบพี่ถ้ามันอยู่บนพื้นเอียงแรงที่มันดึงมันลงตามแนวแกนพื้นเอียงไม่ใช่ mg แล้วคือใครอ่ะครับเดี๋ยวนะพี่ช็อกเดี๋ยวถ้าพื้นเอียงแกมเป็นมุมเซต้ามุมระหว่าง mg กับแนวแกนตั้งฉากตัวนี้ต้องเป็นอะไรด้วยเซต้าแล้วแกค่อยแตก mg ถูกไหมเมื่อกี้ใครไอ้ต้าถ้าพี่แตกมาตรงนี้คอสหรือไซน์ไซน์แตกมาตรงนี้เป็นคอสแล้วตรงนี้เป็น n ถูกไหมคำถามคือแรงตัวไหนที่ดึงให้มันลงแบบมีความเร่งไอ้อาร์มยังคอสอยู่อีกคอสอ่ะมันบาลานซ์กับ n ไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ถูกไหมตัวที่ดึงมันให้เคลื่อนที่แบบมีความเร่งคือ mg sin theta ตัวนี้ถูกไหมนะครับนี่แกดูตัวที่ดึงมันลงให้เคลื่อนที่แบบมีความเร่งคือ mg sin theta เพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปใช้ sigma f เท่ากับ ma ถูกไหมพี่ก็จะได้อะไรเอ่ย mg sin theta มันไปเท่ากับใครอะ ma แล้วพี่ก็ตัด m กับ m ทิ้งแสดงว่า a ของพี่ก็คืออะไร g sin theta เข้าใจอ่ะแล้วถ้า A ของเราคือ G sin theta คำถามขึ้นหรือลง A ขึ้นหรือลงลงแล้ว U ของเราก็มันอยู่ในทิศเดียวกับ U ที่มันปล่อยเฉียงลงถูกไหมเพราะฉะนั้น A ตัวนี้ติดบวกหรือติดลบติดบวกแล้วแกก็เอาข้อมูลแค่นี้ไปหาอะไรออกมาได้แล้วหาเวลานะครับหาเวลาอ่ะไปหา TA ออกมาเอาสูตรไหนหา TA ใช้สูตรไหนเลยเราก็ใช้ SA ไปเท่ากับอะไรได้เลย UATA บวกด้วยอะไรเข้าไปครับ1ส่วน2ความเร่ง ATA กำลัง2ไหมแล้วระยะทางของ A พี่แทนด้วย L ส่วน2 UATA เป็น0ไหมไปบวกด้วย1ส่วน2ความเร่งของ A คือ G sin theta ถูกไหมครับแล้วมาคูณกับ TA กำลัง2แล้วพี่ก็ตัดอะไรทิ้งได้เลย2กับ2เพราะฉะนั้น L ส่วน G sin theta ไหมมันจะเท่ากับ TA กำลัง2เพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะได้ TA ออกมากลายเป็นเท่าไหร่ครับ square root ของใครเอ่ย L ส่วน G sin theta นี่คือ TA คำถามต่อพอพี่ได้ TA พี่ก็จะได้อะไรออกมาด้วย TB เพราะว่ามันเท่ากันเข้าใจแต่พี่ไม่อยากได้ TB พี่อยากได้ UB แสดงว่าพี่ก็ต้องไปดูข้อมูลของก้อน B อีกถูกไหมอ้าว
เรามาดูดิว่าก้อน B เรามีข้อมูลอะไรบ้างเราดีดยังไง UB ก็ไม่เป็น0ถูกไหมแต่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ติด UB ไว้ครับว่าไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับก้อน B อีกคืออะไร SB ต้องเป็นเท่าไหร่ L ส่วน2สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับก้อน B อีกคืออะไรครับความเร่งของ B ต้องเป็นเท่าไหร่พี่ถามความเร่งของ A กับของ B คล้ายกันไหมเหมือนกันเพราะว่าแรงที่ดึงมันลงคือตัวเดียวกันก็คือใครครับ mg สายเซต้าแสดงว่าความเร่งของก้อน B ก็ต้องเป็นอะไรนั่นเอง g สายเซต้าแต่ g สายเซต้าเฉยๆได้ไหมไม่ได้ต้องติดอะไรครับติดลบเหตุผลนะเพราะว่าตอนนี้แกมองเห็นไหมว่า u เวลาแกดีดแกดีดเฉียงขึ้นแต่ไอ้เจ้า g สายเซต้ามันชี้เฉียงลงถูกไหมเพราะฉะนั้น a ตัวนี้มันต้องติดลบแล้วเราก็ได้ผลพลอยได้จากข้อที่แล้วมาว่าเรารู้ว่า TB มันคืออะไรสแควร์รูทของ L ส่วน G สายเซต้าเข้าใจนะครับแล้วถ้าพี่อยากจะได้ SB ไอ้โทษพี่อยากได้ UB ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถูกไหมอ่ะก็ใช้สูตรเดิมได้เลย SB เท่ากับอะไรเอ่ย UB TB ไปบวกกับใครครับ1ส่วน2 AB TB กำลัง2ถูกไหมตัว SB เราก็แทนด้วย L ส่วน2เข้าไป UB เราไม่รู้ติดไว้ครับแต่ TB ของเราคือสแควร์รูทของ L ส่วน G สายเซต้าไปบวกด้วย1ส่วน2ความเร่งของ B คือเท่าไหร่ลบ G สายเซต้าไหมแล้วไปคูณกับ TB กำลัง2เกก็แค่ถอดรูทมันออกก็คือ L ส่วน G สายเซต้าแล้วอะไรที่ตัดทิ้งได้ก่อน G สายเซต้าตัวนี้ตัดทิ้งได้แล้วเอาแบบนี้ได้ไหมตัวนี้เป็นลบ L ส่วน2พี่ย้ายไปทางฝั่งนี้พี่ก็ต้องบวกด้วย L ส่วน2กับ L ส่วน2เข้าไปถูกไหมบอสทันพี่ไหมทันนะ G ไซเซต้า G ไซเซต้าพี่ตัดทิ้งมันจะกลายเป็นลบ L ส่วน2แล้วพี่ย้ายไปกลายเป็นบวกเพราะนั้น L ส่วน2บวก L ส่วน2มันได้เท่าไหร่บอสได้ L นะครับอ้าวเพราะฉะนั้น L มันจะเท่ากับ UB ไปคูณกับสแควร์รูทของใครครับ L ส่วน G ไซเซต้าเพราะฉะนั้นได้คำตอบ UB ให้พี่เรายังมันคือ L สแควร์รูทของใครครับg สายเซต้าส่วน l ไหมเฮ้ยพี่คิดถูกไหมเนี่ยถูกนะครับใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าพี่จะทำให้ง่ายกว่านี้พี่เอา l ยัดเข้าไปในสแควร์รูทอีกได้ไหมแล้วมันจะกลายเป็น l กำลัง2 l กำลัง2กับ l ตัดกันมันจะเหลือแค่เท่าไหร่รูทของ l g สายเซต้าไหมครับจบใครได้ไม่เท่าพี่บอกพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่เขาคิดสดพร้อมเรานะครับใช้บิ๊กพี่บิ๊กบอกว่าใช้นุลักษ์พลังงานได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันมีใครงงไหมถ้าไม่มีพี่ผ่านแล้วนะครับ12ข้อนี้เบเบนะอ้าวต่อมานี่ข้อที่13นี่ของปีที่แล้วเลยครับอ้าวทำเองก่อนม.4 น่าจะได้เปรียบพี่เขานะเพราะว่าม.4 เพิ่งเรียนเรื่องนี้จบมานะครับออมทรัพย์เธอตอบพี่ด้วยครับข้อ13เร็วเอ้ยพี่โมกเสร็จยังเอาเวลาก่อนนะครับข้อนี้ทุกคนจะต้องได้เวลาออกมาเป็น 1.5 วินาทีแล้วระยะทางที่ตอบต้องออกมาเป็น 3.67 นะครับม.5 ทำได้ไหมตอนที่อยู่ปีที่แล้วพี่ว่าพวกแกทำได้แต่พอปีนี้ก็ทำไม่ได้แล้วนะครับโอ้แค่เห็นโจทย์ก็ทำได้แล้วแล้วอ๋อจำได้อะตอบข้อ10เอ้ยข้อ13ลองทำเองก่อนเร็วเดี๋ยวพี่จะช้าลงนิดนึงข้อนี้เพราะว่าม.3 ยังไม่น่าจะทำได้ข้อนี้เดี๋ยวแป๊บนึงให้เสร็จข้อนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้พักอ้าวเขาบอกว่าเราโยนลูกเทนนิส3ลูกติดต่อกันจากตำแหน่งเดียวกันด้วยความเร็วต้น 9.8 เมตรต่อวินาทีเท่ากัน
โดยเว้นช่วงเวลาระหว่างการโยนลูกถัดไป1วินาทีจงหาว่าลูกเทนนิสลูกที่2และลูกที่3จะสวนกันที่ความสูงจากจุดที่เราเริ่มโยนเนี่ยกี่เมตรนึกภาพออกไหมเราโยนลูกที่1ขึ้นไปก่อนรอ1วิโยนลูกที่2ตามขึ้นไปรอ1วิโยนลูกที่3ตามขึ้นไปแล้วเขาถามว่าลูกที่2กับลูกที่3จะสวนกันตรงไหนตอนที่ลูกที่2กับลูกที่3สวนกันตรงไหนแกต้องสนใจลูกแรกไหมไม่ลูกแรกช่างมันครับไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราสนใจถูกไหมแต่เรารู้ว่าถ้ามันจะสวนกันหมายความว่าไง2ต้องก้อน2ต้องลงหรือขึ้นแกโยนก้อน2ก่อนแล้วโยนก้อน3ตามแสดงว่าตอนที่สวนกันก้อน2มันต้องกำลังโลต้องกำลังลงไหมในขณะเดียวกันก้อน3ต้องกำลังขึ้นนะครับนี่คือจังหวะที่มันสวนกัน2ลง3ขึ้นนะเข้าใจทีนี้หัวใจของการคำนวณมันอยู่ตรงไหนพี่บอกแล้วเรามีวัตถุ2ก้อนหัวใจมันต้องมี2สมการถูกไหมแกเซตหัวใจก่อนถ้าแกไม่ได้หัวใจแกก็เกมแล้วครับอ้าวหัวใจว่าไงเรากำหนดก่อนได้ไหมว่าตั้งแต่เริ่มโยนถึงจุดที่สวนกันให้ก้อนที่2ใช้เวลาเดินทางเท่ากับ t ใช่ไหมแล้วถ้าก้อนที่2เดินทาง t ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสวนกันก้อนที่3แกต้องใช้เวลาเดินทางเท่ากับเท่าไหร่ต้อง t ลบ1อ้าวเมื่อกี้พี่ได้ยิน t บวก1โผล่มาด้วยทำไมเราใช้ลบ1ไม่ใช้บวก1ก้อนที่3มันเริ่มสตาร์ทกว่าก้อนช้ากว่าก้อนที่2อยู่วินึงถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าก้อนที่2ใช้เวลาเดินทางเท่ากับ t ก้อนที่3ต้องใช้เวลาเดินทางแค่ t ลบ1น้อยกว่าก้อนที่2อยู่วินึงเข้าใจนะครับหรือจะมีใครทำแบบนี้ได้ไหมกำหนดให้ก้อนที่3เป็น t แล้วก้อนที่2เป็น t บวก1ก็ได้เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้พี่ให้ก้อนที่2เป็น t ก้อนที่3ต้องใช้เวลาน้อยกว่าอยู่1วิก็เลยกลายเป็น t ลบ1อ้าวนี่คือหัวใจของเวลาต่อมานอกจากหัวใจของเวลาแล้วเราต้องไปเซตหัวใจของใครอีกการกระจัดอย่าใช้ระยะทางครับ5สูตรเราไม่มีระยะทางเรามีเฉพาะการกระจัดแล้วหัวใจของการกระจัดเราจะเซตยังไงครับอาร์มน้อยหอยสังอาร์มเซตยังไงเดี๋ยวการกระจัดก้อนที่2แกนับยังไงการกระจัดก้อนที่2เราลากจากจุดตั้งต้นไปจุดสุดท้ายใช่ไหมการกระจัดก้อนที่3มาเราก็ลากจากจุดตั้งต้นไปจุดสุดท้ายถูกไหมเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเลี้ยวโค้งไงไม่ได้สนใจเลยการกระจัดแค่ดูว่าจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายมันห่างกันเท่าไหร่แสดงว่าในภาพเรามองเห็นไหมนี่คือ h 2นี่คือ h 3ปรากฏว่าตอนที่มันสวนกันเรารู้อีกว่า h 2กับ h 3มันเป็นไงกันเท่ากันนี่คือหัวใจของก้อนที่2แล้วแค่นี้เกมแล้วยังครับเกมแล้วอ้าวแกก็หาเวลาก่อนว่านานเท่าไหร่กว่ามันจะสวนกันอยู่ๆเราไปหาความสูงที่มันสวนกันเลยไม่ได้นะต้องไปหาเวลาก่อนถ้ามันจะสวนกันเรารู้ว่า h 2ต้องเท่ากับ h 3ถูกไหม h 2แทนด้วยอะไรเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งพี่ก็แทนด้วย u 2 t 2ไหมไปบวกกับ1ส่วน2คูณ g t 2ยกกำลัง2เรายังไม่ดูเครื่องหมายใดทั้งสิ้นนะครับเราติดไว้แบบนี้ก่อนนะไปเท่ากับ h 3คืออะไรเอ่ยมันก็ต้องคือ u 3 t 3ไปบวกกับใครเข้าไปครับ1ส่วน2 g t 3ยกกำลัง2ไหมทีนี้เริ่มแทนค่า u เราเท่าไหร่ 9.8เวลา t 2เรากำหนดให้เป็นอะไรครับเป็น t ไปบวกกับ1ส่วน2คำถามคือ g ก็จะติดบวกหรือติดลบต้องติดลบก็เพราะว่า u เราชี้ขึ้น g มันชี้ลงแสดงว่าเวลาแทนค่าเดี๋ยวต้องแทนด้วยลบ 9.8 ถูกไหมแล้วไปคูณกับ t ยกกำลัง2จบนะครับส่วนฝั่งขวามือ u 3แกชี้ขึ้นหรือชี้ลงชี้ขึ้นด้วยความเร็ว 9.8 ถูกไหมแล้ว t ก้อน3แกเห็นไหมว่าแกกำหนดให้มันกลายเป็นอะไรครับ t ลบ1อ้าวแล้วไปบวกกับ1ส่วน2 g เป็นเท่าไหร่ลบ 9.8 ตรงไหนที่เป็น t 3แทนด้วยอะไรเข้าไปพี่ก็แทนด้วย t ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เราจะได้อะไรออกมาเอ่ย 9.8 t ลบ 4.9 t กำลัง2มันจะเท่ากับ 9.8 t ลบ 9.8 ไหม
แล้วตรงนี้พี่เปลี่ยนได้เป็นลบ 4.9 มั้ยครับแกกระจายหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มั้ยแล้วอะไรที่เราตัดได้อุกฤษช้ามากอุกฤษอ่ะพี่ตัดตัวนี้ทิ้งอุกฤษพี่มองคำคันได้มั้ยไม่ได้ลืมมีเด็กม .3 ได้อ่ะกลายเป็นลบ 4.9 t กำลัง2มันเท่ากับลบ 9.8 ลบ 4.9 t กำลัง2บวกด้วยอะไรครับ 9.8 t แล้วพี่ไปลบ 4.9 แล้วพี่ตัดอะไรทิ้งได้ 4.9 t กำลัง2กับ 4.9 t กำลัง2เข้าใจเพราะฉะนั้นอ้าวพี่ย้าย 9.8 กับ 4.9 ไปซ้ายมือจากลบมันจะกลายเป็นบวกถูกไหมมันจะกลายเป็น 9.8 บวก 4.9 ไปเท่ากับ 9.8 t มั้ยแล้วพี่อยากได้ t พี่ก็เอา 9.8 ไปหารมันกลายเป็น 9.8 บวก 4.9 แล้วทั้งหมดไปหารด้วยอะไรครับ 9.8 แล้วเราก็คิดเลขคณิตในใจครับแกก็ตัดตรงนี้เป็น1ตัดตรงนี้เป็น 0.5 มั้ยแสดงว่าเวลาที่มันสวนกันเนี่ยเวลาตัวนั้นก็คืออยู่ที่กี่วิ 1.5 วิคำว่า 1.5 วินี่คือก้อนไหนเดินทางครับก้อน3เดินทาง 1.5 แต่ก้อน2ใช้เวลาเดินทางแค่เท่าไหร่ 0.5 ขอโทษก้อน2ต้องใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ 1.5 แต่ก้อน3ต้องใช้ 1.5 ลบ1ก็คือ 0.5 วิถูกไหมเข้าใจนะครับแต่มันยังเกมไม่ได้เพราะมันไม่ได้ถามหาเวลามันถามว่าตอนที่มันสวนกันจะสูงจากพื้นกี่เมตรนี่คือหาอะไรให้เขาประโยคนี้คือหาอะไรให้เขาหา h1 หรือ h2 ครับไอ้โทษหา h2 หรือ h3 แล้วแต่อะไรก็ได้ก็เพราะว่ามันเป็นไงกันครับเท่ากันแต่จะเตือนว่าเวลาแกจะหาอะไรให้ดูเวลาให้ดีถ้าแกจะหา h2 เวลาแกใช้อะไรได้เลย 1.5 แต่ถ้าแกจะหา h3 เวลาแกต้องใช้เท่าไหร่ 0.5 นะเข้าใจพี่นะครับอ้าวหา h ตัวไหนแกอยากให้พี่หา h ตัวไหนพี่หา h 2แล้วกันนะเลขได้สดิดดีครับเราใช้ u 2 t 2ถูกไหมไปบวก1ส่วน2 g t 2ยกกำลัง2ตัว h 2ติดเอาไว้ u 2เท่าไหร่ 9.8 แต่ t 2มันใช้เวลานานเท่าไหร่ 1.5 ไปบวกกับ1ส่วน2คูณกับ g คือเท่าไหร่ลบ 9.8 คูณกับใครเข้าไปครับ 1.5 กำลัง2เพราะฉะนั้นพี่จะได้ h 2ออกมาแล้วพี่คิดเลขให้เลยประมาณ 3.7 ก็ตอบข้อไหนได้เลยครับข้อ2เข้าใจนะครับนี่เราเพิ่งมาผ่านหัวข้อที่2นะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับเอาแรงไปประยุกต์กับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะอ้าวเดี๋ยวพี่ปล่อยให้ไปพัก5นาทีนะครับแล้วกลับมาต่ออย่าเลทนะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อหาไม่จบนะครับอ้าว5นาทีพอนะไปเลยครับเร็ว